ใช่แล้วค่ะแต่ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคนละขั้วกันเลยค่ะทั้งแห้งแล้งทั้งเกิดข้าวยากหมากแพงเจ้าบ้านในเมืองก็เลยพากันอพยพหนีกันค่ะแล้วอย่างนี้เจ้าเมืองมหาปัจจระจะทำยังไงล่ะคะรู้สึกเหมือนเสียศักดิ์ศรีขนาดนี้นั่นสิคะพี่ก็สงสัยเหมือนกันถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าท่านเจ้าเมืองเนี่ยจะทำยังไงท่านจะรำหมูเด้งถวายไหมนะรำหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งถ้างั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมตอนต่อไปได้เลยค่ะชายป่าเมื่อท่านเห็นพานนั่นมาไล่มนและเป่ายางไปในสระ
แล้วเมื่อท่านเห็นน้ำขุ่นมาเมื่อใดท่านก็ต้องเอาธนูยิงใส่ผักผู้นั้นแต่อย่าให้ถึงตายล่ะแล้วท่านก็ต้องรีบเดินออกมาจากพุ่มไม้แล้วไปกระชากผมผักผู้นั้นขึ้นแล้วน้ำดาบทางพูดขู่ว่าดูก่อนผักชั่วร้ายจงคายมันเสียเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าไม่คายหมดแล้วเราจะฆ่าเสียให้ตายข้าแต่ท่านพญานาคเราข้าจะรู้ได้อย่างไรว่ามันคลายหมดแล้วถ้าผักผู้นั้นคายหมดแล้วจากน้ำที่ขุ่นอยู่จะกลับกลายเป็นน้ำใสดังเดิมแล้วเมื่อท่านเห็นน้ำใสกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่แล้วท่านก็จงตัดศีรษะผักผู้นั้นเสียข้าพเจ้าท่านอย่างนี้ท่านบอกขอท่านอย่ากังวลท่านจงกลับไปในที่ของท่านเถิดเราขอบใจท่านมากนะ